อบอกว่าทําไมคนเราต้องประกอบบุญหยาบและบุญละเอียดควบคู่กันไปด้วยปกติคนเราเนี่ยนะจิตหยาบจิตหยาบอยู่ด้วยความหวงแหนจิตหยาบอยู่ด้วยความรู้สึกละโมบอยากเอานะจิตหยาบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าถ้าโกรธใครต้องเอาคืนเนี่ยจิตหยาบนะเพราะนั้นเะนะีนะ่ยนะนะถ้ายังจิตหยาบอยู่มันไม่สามารถที่จะทําอะไรในขั้นต่อไปได้นะี่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลโดยเพาะอย่างยิ่งการภาวนาเจริญสติเนี่ยนะถ้าจิตยังหยาบอยู่มันไม่มีทางเลยที่จะไปถึงได้ตรงนั้นอย่าว่าแต่บรรลุมากผลเลยนะเอาแค่เจริญสติเนี่ยให้เห็นกายใจให้เห็นลมหายใจให้ได้สักสองสาครั้งเพื่อที่จะดูความไม่เที่ยงของมันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปได้ยากแล้วนี่ไอเรื่องของ บุญหยาบบุญละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยนะคือพูดง่ายๆอ่ะว่ามันต้องเป็นไปตามลำดับแหะถ้าบุญไหนไม่สามารถแกะจิตหยาบๆบออกจากตัวคุณได้เนี่ยนะก็อย่าเพิ่งไปทำบุญในขั้นต่อไปหรือว่าบุญชนิดอื่นเลยนะบุญละเอียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยยัง บุญยญญาบ,บุญละเอียดอะไรผมไม่เคยได้ยินนะแต่มีแต่บุญขั้นต่ําขั้นกลางขั้นสูงขั้นต่ําก็คือการให้ทานขั้นกลางคือการรักษาศีลและขั้นสูงคือการเจริญสติภาวนานะครับถ้าหากว่าเราพิจนารณาอย่างนี้ว่าจิตของคนเราหยาบอยู่ต้องใช้บุญขั้นต่ํามาจูนนะมันถึงจะยกระดับขึ้นไปได้อันเนี้ยมันน่าจะเกตและคือ ถ้าจิตยังหยาบอยู่ด้วยความละโมบก็หัดให้ให้เยอะๆให,ให้ให้แบบที่จะ,ะได้ความสุขกลับมาเนี่ยนะฮะทำยังไงก็คือทําแล้วเกิดความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากไม่ใช่ เ,เกิดกับคนแค่คนคนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าเห็นคนคนเดียวลำบากแล้วไม่ช่วยนะคือช่วยแต่ช่วยทั้งแบบที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเต็มใจช่วยให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนแล้วก็เต็มใจทำให้คนหมู่มากได้เกิดประโยชน์นะทำให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนทำให้คนหมู่มากได้ประโยชน์ร่วมกันนะจิตมันถึงจะครบวงจร มันมันถึงจะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยความสุขอย่างใหญ่มันเกิดขึ้นจากการช่วยคนหมู่ใหญ่ไม่ใช่ความสุขอย่างใหญ่ได้จากการได้ของใหญ่ๆเข้าตัวอย่างเดียวการได้ของใหญ่ๆเข้าตัวอย่างเดียวเนี่ยมันยุยงให้เกิดความตรณีให้เกิดความหงเหนแต่การช่วยคนหมู่มากให้เกิดให้ได้รับผลประโยชน์จากการมีชีวิตของเราเนี่ยมันช่วยให้ใจเราใหญ่หญตาม ลักษณะบุญที่ได้ทำเพราะใจใหญ่ใจสว่างนั่นแหละมันเริ่มไม่หยาบแล้วมันมันเริ่มมีความละเอียดขึ้นนะแล้วยิ่งพัฒนาการให้ทานไปเป็นการรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลให้เต็มที่นะเห็นการรักษาศีลเป็นมหาทานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะการตั้งใจรักษาศีลคือการให้ความปลอดภัยกับคนไม่เลือกหน้าทั้งโลกนะแม้แต่สิ่งมีชีวิตเชันสัตว์เล็กๆนะฮะเราก็ให้ทานให้ความปลอดภัยจากชีวิตเราไปด้วยเนี่ย ตลอดจนการเจริญภาวนานะมันจะไล่ระดับขึ้นไปยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าจิตยังหยาบอยู่ไม่สามารถที่จะทำบุญเล็กๆได้ถ้าจิตนะมีความละเอียดขึ้นสามารถทำบุญใหญ่ๆได้เนี่ยหลักการมีอยู่ง่ายๆแค่นี้